ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการปลูกถ่ายไตค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะและถือว่าเป็นวิธีที่สุดในการรักษาด้วยค่ะสำหรับการปลูกถ่ายไตมีวิธีการปลูกถ่ายอย่างไรเหมาะกับใครและเราได้ไตมาจากที่ไหนมีข้อควรระวังอย่างไรรวมไปถึงประสิทธิภาพในการรักษาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศอวิหิงสานนท์กรรมการบริหารสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของการปลูกถ่ายไตนะคะคือบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วว่ามีการบริจาคไตด้วยมีการบริจาคอวัยวะด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าการปลูกถ่ายไตคืออะไรคะจริงๆก็เป็นการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับก็มีอยู่3วิธีค่ะส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันว่าฟอกไตนะครับค่ะแต่ว่าการฟอกไตเนี่ยมี2แบบคือฟอกด้วยเครื่องฟอกกับฟอกทางหน้าท้องค่ะแต่การรักษาวิธีที่เราเชื่อกันว่าดีที่สุดก็คือการปลูกถ่ายไตอันใหม่เข้าไปเลยครับและเรื่องของไตเราจะได้ไตมาจากที่ไหนบ้างคะก็มีอยู่แค่2แหล่งครับแหล่งแรกก็เป็นผู้ป่วยที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเสียชีวิตจากภาวะที่สมองตายค่ะอันนี้ก็เป็นผู้บริจาคที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีการปลูกถ่ายไตได้มาจากผู้บริจาคชนิดนี้ก็คือสมองตายค่ะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากญาติพี่น้องเรากันเองฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในสายเลือดเดียวกันหรือว่าในประเทศไทยก็ยอมรับสามีภรรยาให้กันด้วยครับค่ะก็คือแสดงว่ามี2วิธีที่เราจะได้รับไตมาก็คือจากผู้ที่เสียชีวิตแต่ว่าต้องมีการแจ้งความจำนงไหมคะว่าเราจะต้องบริจาคอวัยวะไตให้กับคนอื่นต้องมีการแจ้งความจำนงด้วยถูกไหมคะคือไม่ใช่แบบเอาประสบอุบัติเหตุก้านสมองตายแล้วเราจะไปเอาไตเข้ามาเลยแบบนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมคะคือผู้ตายเนี่ยต้องมีการแจ้งความจำนงเอาไว้ด้วยว่าจะบริจาคไตให้กับผู้อื่นอันนี้คือหนึ่งวิธีส่วนอีกหนึ่งวิธีก็คือเราได้มาจากญาติที่เป็นสายเลือดเดียวกันหรือว่าสามีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วมี2วิธีนี้แล้วเวลาที่เราจะพิจารณาว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายใครที่เหมาะกับการปลูกถ่ายไตบ้างเราพิจารณายังไงคะที่จริงเรารู้ฮะว่าพอไตวายเข้าสู่ระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือการทำงานของไตเขาแทบจะเกือบเหลือศูนย์แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จากการที่ปัสสาวะออกน้อยลงมีอาการของเสียในเลือดเพิ่มมากขึ้นบางท่านก็มีน้ำท่วมปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จำเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดอย่างที่เมื่อกี้เล่าครับก็จะเป็นคนไข้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการปลูกถ่ายไตแต่ว่าบางกรณีเราก็อาจจะต้องมองว่าเขามีข้อห้ามไหมของการที่จะปลูกถ่ายไตยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะมีโรคมะเร็งอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับก็อาจจะอายุขัยอาจจะสั้นก็ไม่สามารถที่จะรับการปลูกถ่ายไตได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ก็จะมีข้อห้ามอีกหลายข้อซึ่งแพทย์ก็จะเป็นผู้พิจารณาโดยส่วนใหญ่ก็มักจะหมายถึงโรคอื่นๆที่เป็นโรคร่วมจะโรคหัวใจระยะสุดท้ายโรคมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นทุกคนสามารถที่จะปลูกถ่ายไตได้ไหมคะหรือว่าคนนี้ไม่สามารถปลูกถ่ายไตได้คนนี้จะต้องรักษาวิธีการฟอกเลือดหรือว่าเป็นการฟอกไตด้วยทางหน้าท้องคือแบบไหนที่เหมาะสมกับการปลูกถ่ายไตคะครับความจริงแพทย์ก็จะเป็นคนพิจารณาแล้วก็จะคุยกับตัวผู้ป่วยเองว่ามีการรักษา3แบบนี้นะแล้วก็เลือกจะวิธีไหนก็ได้ก็แล้วแต่ผู้ป่วยนะครับแต่ว่าแพทย์ก็จะเล่าให้ผู้ป่วยฟังว่าถ้าสนใจจะปลูกถ่ายไตก็จะต้องได้รับการประเมินนะครับว่ามีอะไรที่เป็นข้อห้ามบ้างอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างครับว่าประเมินหาดูว่ามีโรคมะเร็งไหมมีโรคหัวใจไหมที่สำคัญอีกอันก็คือเรื่องความร่วมมือครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็ต้องรับประทานยาสม่ำเสมอนะครับงั้นถ้าเขาไม่ดูแลตัวเองไม่รับประทานยาเนี่ยไตก็ไม่อยู่นะฮะมันก็จะปฏิเสธไปครับอ๋อถึงแม้ว่าปลูกถ่ายไตไปแล้วปลูกไปแล้วไม่รับประทานยารับประทานยากดภูมิของร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยไปต่อต้านต่อไตของผู้ที่ให้มาเพราะว่าผู้ที่ให้มาไม่ใช่บางทีก็ไม่ใช่ญาติเราอาจจะต่อต้านกันได้อย่างสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีการปลูกถ่ายไตเยอะไหมคะก็ต้องพูดว่าประเทศไทยเรายังมีตัวเลขที่ตามหลังประเทศทางตะวันตกอยู่เยอะมากนะครับ
อันนึงที่คิดว่าเป็นอุปสรรคก็น่าจะเป็นผู้บริจาคไตยังน้อยเกินไปค่ะก็ถึงแม้ว่าเราจะมีกองทุนทั้ง3กองทุนเข้ามาช่วยดูแลแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคนบริจาคไตก็คงไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเราก็ต้องใช้อวัยวะเพื่อไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคือเรื่องของการบริจาคยังมีน้อยการบริจาคไตมีประโยชน์ยังไงกับผู้ป่วยบ้างคะครับคนที่ได้รับเนี่ยก็อย่างที่ว่าฮะเหมือนเกิดใหม่นะครับไม่ว่าจะรับไตหรือจริงๆอวัยวะอื่นๆสำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจริงๆบริจาคได้เยอะมากเลยฮะหัวใจก็ได้ปอดตับไตได้2ข้างได้2คนนะครับได้ไปข้างละคนอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ยังมีดวงตาอีกมีกระดูกอีกมีเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจอีกนะครับโอ้โหก็คืออวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยสามารถบริจาคได้อีกหลายหลายชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือการที่เราบริจาคอวัยวะก็ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลอย่างนึงเลยอย่างมากเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีความกังวลค่ะในเรื่องของการบริจาคนะคะสำหรับผู้บริจาคเองเวลาถ้าบริจาคไตไปแล้วออกไปหนึ่งข้างเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วการทำงานของไตยังเป็นปกติไหมสุขภาพของเขาจะยังเป็นปกติอยู่หรือเปล่าอันนี้ถ้าบริจาคไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะให้ภรรยาเราหรือว่าลูกหรือพ่อแม่เราสามารถตัดหนึ่งข้างให้เขาได้นะครับอีกข้างนึงก็สามารถทำให้เรามีชีวิตได้เป็นปกติได้เป็นปกติเลยเหรอคะใช่ครับเอาถึงแม้ว่าเหลือข้างเดียวก็ยังทำงานปกติอยู่ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องมาตรวจพบแพทย์สม่ำเสมอเพราะมันก็เปรียบเสมือนว่าเราตัดไปหนึ่งข้างมันน่าจะหายไปสักครึ่งหนึ่งถูกไหมเราก็ถือว่าเป็นคนไข้โรคไตชนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันตัดไปแล้วหนึ่งข้างแต่ว่าเราใช้ชีวิตได้ตามปกติเราไม่ต้องไปฟอกไตไม่ต้องไปเปลี่ยนไตใหม่อะไรมีอยู่ข้างเดียวก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเราก็ต้องดูแลสุขภาพมากกว่าคนอื่นถูกต้องสักนิดนึงนะคะค่ะกลับมาในเรื่องของการปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะคะมีขั้นตอนในการปลูกถ่ายยังไงบ้างคะครับกรณีของผู้รับบริจาคก่อนละกันนะครับก็คือก็รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแล้วก็คงน่าจะต้องตัดสินใจกับแพทย์ว่าเราจะเลือกวิธีรักษายังไงเพื่อให้เรามีชีวิตยืนยาวต่อไปได้ค่ะถ้าเราเลือกที่จะปลูกถ่ายไตเราก็คงต้องเข้าขั้นตอนของการประเมินร่างกายของเราทั้งหมดว่าเราพร้อมที่จะรับไตใหม่ไหมนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานฮะไม่นานแล้วก็ขั้นตอนตรงดูความพร้อมนี่ก็จะเป็นกระบวนการเหมือนเราไปตรวจสุขภาพนะครับไปตรวจสุขภาพมีแพทย์ช่วยประเมินดูต่างๆอีกขั้นหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของการรักษานะครับเพราะว่าประเทศไทยอย่างที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วฮะว่ามี3กองทุนที่เข้ามาดูแลเบิกราชการประกันสังคมแล้วก็บัตรทองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราทำสิทธิ์ตรงนี้3อันนี้ก็จะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายของการปลูกถ่ายไตได้การบริจาคอวัยวะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคงไม่ต้องไปกังวลว่าชาติหน้าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่มีอวัยวะมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นไปไม่ได้ก็อยากจะให้ทุกคนเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วเราก็อยากจะทำบุญอย่างนี้ก็หมุนหมายเลข1666นะครับไปที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศอวิหิงสานนท์นะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีครับ